มาติดตาม NBT News กันต่อครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยไม่ได้หยุดด้วยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยท่านลงไปปฏิบัติภารกิจนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับปัญหาที่ท่านไปดูนะครับเน้นเลยนะครับก็คือเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบนะครับแล้วก็ยกระดับค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่ด้วยนะครับไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยครับโดยทางคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้เนี่ยท่านไปพร้อมกับคณะนะครับอย่างเช่นคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะหลายท่านเลยวันนี้นะลงพื้นที่ไปจุดแรกที่เขาไปดูเลยนะครับก็คือที่ตำบลตะคร่ำเอ็นนะครับอำเภอท่ามะกาไปพบประชาชนไปร่วมพูดคุยกันเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบนะท่านนายกเนี่ยบอกเลยว่าหากใครถูกทวงหนี้ไม่เป็นธรรมสามารถไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รัฐบาลเขาจัดตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มันถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ว่าไว้ส่วนอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องปัญหายาเสพติดนะรัฐบาลเองก็มีการบริหารจัดการนะครับเร่งรัดวงจรให้มีการทำลายยาบ้านะนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญและเป็นที่กังวลใจของประชาชนนะครับย้ำเลยว่าเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลต้องยกระดับค่าแรงขั้นต่ำให้ดีขึ้นด้วยนะไปฟังเสียงท่านนายกในประเด็นนี้ครับจริงแล้วเนี่ยเราทราบดีว่าค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานานมากขึ้นมาน้อยมากนะครับค่าของชีพก็สูงขึ้นทุกวันรัฐบาลเองก็พยายามทำหลายวิธีแล้วนะครับที่จะให้ลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าไฟไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคหนี้เกษตรกรนะครับหลายๆอย่างเราพยายามจะช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการลดรายจ่ายไม่ว่าเป็นเรื่องของการภาคหนี้เกษตรกรไม่ว่าเป็นเรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบแล้วก็หนี้ในระบบเนี่ยก็เป็นอะไรที่รัฐบาลพยายามจะทำอยู่เพื่อลดเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ว่าเรื่องการเพิ่มรายได้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญมากอันหนึ่งนะครับเพราะพี่น้องหลายสิบล้านคนก็พึ่งเป็นแรงงานที่ต้องพึ่งแรงงานขั้นต่ำอยู่เยอะมากนะครับรัฐบาลเองก็พยายามจะช่วยเหลือเปิดตลาดใหม่ๆอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับต้องพัฒนาตัวเองนะครับปัจจุบันนี้ท่านเองพวกนายจ้างเองก็ได้ประโยชน์จากการที่ลดค่าไฟลดค่าน้ำมันนะครับหลายอย่างซึ่งก็ได้ประโยชน์ไปแล้ววันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราจะยอมเหรอที่จะให้แรงงานของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต่ำติดดินอย่างนี้จากนั้นท่านนายกก็เดินทางไปรับฟังแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาพรวมของจังหวัดนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าโอท็อปและสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ห้องบุษราคำชั้น1อบจ.กาญจนบุรีโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลครับจากนั้นท่านนายกเดินทางไปที่ลานการแสดงแสงเสียงสะพานข้ามแม่น้ำแควไปพบปะกับประชาชนนะครับแล้วก็ชมพื้นที่การจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2566ครับพอเสร็จจากพื้นที่ตรงนี้นะครับท่านก็เดินทางไปที่มอเตอร์เวย์สาย M81 หรือว่า M81 นะครับสายบางใหญ่กาญจนบุรีที่บริเวณด่านกาญจนบุรีเพื่อที่จะไปตรวจความพร้อมในการเปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงปีใหม่ซึ่งประชาชนเองก็สามารถใช้เส้นทางได้ในช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกมาที่ด่านกาญจนบุรีนะครับระยะทางประมาณ51กิโลเมตรส่วนสายบางใหญ่กาญจนบุรีคาดว่าจะสามารถให้บริการแบบเต็มรูปแบบได้นะครับในประมาณปี2568ครับ